สวัสดีครับเรือยนต์สติลนะครับตัวนี้ของเยอรมันเลยครับตัวแท้ตัวนอกครับรหัส010เนี่ยครับ AV ตัวนี้จะทำคลิปให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าดูเพราะลูกค้าไม่มีเฟซไม่มีไลน์ครับจะดูวิธีการใช้โดยละเอียดนะครับตัวนี้ฝาปิดน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับใช้น้ำมันดำหรือน้ำมันใหม่ใส่ได้เลยครับตัวนี้เป็นน้ำมันผสมออโต้ลูปนะครับใส่ด้านบนเนี่ยฮะแล้วสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านล่างนะครับตามลูกศรเลยนะครับถ้าจะปิดก็ดันขึ้นครับถ้าจะสตาร์ทก็ดันลงครับตัวนี้เป็นช็อคช็อคน้ำมันเวลาเครื่องเย็นนะครับดึงช็อคถ้าติดแล้วเอาช็อคคืนในตำแหน่งเดิมครับเนี่ยฮะไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนลองสตาร์ทดูครับเปิดสวิตช์นะฮะดึงช็อคสตาร์ทได้เลยครับนี่เป็นเบรกนะก็เหมือนเครื่องเลื่อยของเราทั่วไปนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเอาปิดเลยปิดแล้วในการขนส่งนะครับผมจะถอดบาร์และโซ่ออกให้เรียบร้อยนะครับโดยการแถมประแจให้ไปนะครับเอาลองถอดออกให้ดูฮะตัวนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่นะฮะเนี่ยครับตัวตั้งโซ่คลายน็อตตัวนี้แล้วหมุนเข้าโซ่จะตึงครับคลายออกจะหย่อนครับในการขนส่งจะถอดออกให้หมดเลยนะครับในการประกอบก็ไม่ยากครับประกอบคืนตามเดิมนะครับจะถอดให้ไปครับบาร์นี้เป็นของเดิมๆที่ติดมาครับแต่โซ่เนี่ยจะแถมไปให้ครับเนี่ยตัวตั้งโซ่ตัวฝาปิดนะครับตั้งโซ่จะเป็นอยู่ด้านนี้นะฮะหมุนเข้าจะตึงคลายออกจะหย่อนครับตัวนี้ที่บอกเมื่อกี้บอกผิดนะครับบอกผิดไปครับผมสวยเลยครับคัดเหล็กข้างในด้านในยังสวยใสอยู่ครับครับตามนี้นะครับ